สวัสดีค่ะครับผม EP นี้นะก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับสำหรับเกมคำต้องห้ามใช่แล้วครับก่อนหน้านี้นะครับเดอะวินเนอร์ของเราก็คือพี่ตาลนะทุกคนบอกว่าไม่ยอมอยากล้างแค้นเพราะว่าพี่เมย์บอกว่าไม่ทันรู้เรื่องเลยตอบคำแรกก็โดนแล้วนะครับพี่เมย์ชอบของจืดๆไหมไม่แล้วครับ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าครั้งนี้นะใครจะเป็นเดอะวินเนอร์นะครับกติกาของเรานะครับทายจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายโอเคไหมเล่นแบบง่ายๆเลยม้วนเดียวเลยใครแพ้โดนทาแป้งครับจนเหลือคนสุดท้ายนะครับไม่ต้องจับเวลาไม่ต้องจับครับใช่รู้สึกว่าอยากโดนเหมือน EP ก่อนแบบทีเดียวเหมือนพี่เมย์แล้วก็นิ่งไปเลยไม่ต้องมาฝืนแบบเฉียงรอบก่อน3นาทีใช่พอครบ3นาทีแล้วเราแบบไม่แพ้เงี้ยมาแพ้เพราะถ่ายให้ดูของตัวเองไม่ใช่ไหมใช่เอาแบบยาวๆเลยดีกว่าแพ้เพราะตัวเองคืออยากจะบอกว่าจริงๆกติกาแล้วแต่เราตั้งขึ้นมาเล่นถูกไหมถ้าเกิดไปเล่นตามเขามันก็จะเป็นแบบเขาแต่ถ้าเกิดเราเล่นแบบเราก็จะสนุกในแบบของเรานะครับเพราะพูดง่ายๆเราจะตอบกันจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายเหมือนพี่ฟิล์มบอกไงไม่โดนแล้วมาทายผิดแล้วโดนมันรู้สึกปวดหูนะก็นี่ไงคนตัดคลิปก่อนๆนะแล้วมันไวไงแล้วมันเล่นแล้วเป็นไงนะไม่ยอมโดนทีอ่ะเราเดินไปเองเอาละครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมหน้าตรงก่อนแล้วอยากเห็นใครมีอะไรบ้างอยากเรียนถามแม่แล้วอ่ะเหรอเจนอยากแม่ขอถามแม่หน่อยจะจัดการก่อนแล้วพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มครับพี่เจวันนี้กินอะไรตายตอบซาบะแล้วแม่ว่าจริงไหมแม่เขาบอกหมายถึงพี่เหรอไม่หมายถึงที่แม่ถามเขาแล้วพี่เจตอบมาพี่เจบอกว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าไม่จริงก็เขาโกหกเขาไม่ได้กินนะนี่เลี่ยมว่ะพี่เจรถพี่ฟิล์มซ่อมกี่ครั้งละไม่ได้นับปฏิไม่ได้นับปฏิไม่ได้นับน้องไม่โดนเลยเข้าใจความรู้สึกพี่เองพี่ปานชอบกินผลไม้อะไรครับส้มดูเป็นยังไงดูเมลาแวนพี่ตานช่วงนี้แบบแล้วเราชอบอะไรหมายถึงอะไรทั่วไปที่ไหนก็เลือดเปื่อยอ่ะเลือดเปื่อยคือของกินอย่างอ่ะเธอชอบกินข้าวเหนียวมูนไหมกับมะม่วงไหมอ๋อไม่อ้วนฮะพี่ตาลช่วงนี้ที่มันแบบกำลังเป็นข่าวคืออะไรตกเย็นในกรอบตกเย็นในกรอบแล้วนอกจากนี้มันมีอีกถามพี่เมย์บ้างไหมพี่เมย์ชอบกินเปรี้ยวไหมหวานๆดีกว่าแม่ชอบหมาจริงปะแมวจริงเหรอพี่เดินชอบแมวใช่เวลากินข้าวอ่ะใช้ช้อนหรือซ่อมซ่อมคิดว่าจะใช้มือจบเลยจะบางทีก็ใช้มืออย่าตอบเยอะเลยเล่นหน้ายนจริงไหมตามสภาพฟิลอย่าป้าดแล้วบอกตอนแผลเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเป็นนี่อะไรอันนี้หมอนสีอะไรจับไปหน่อยสีแดงจริงเชื่อคนง่ายนะพี่เมย์ชอบกินจืดไหมอีกแล้วชอบไหมแล้วพี่เมย์ชอบกินเผ็ดไหมนิดนึงเคยเอากล้องไปซ่อมกับพ่อไหมเคยเราซ่อมได้ปะนิดนึงจริงเหรอพี่เดชมันเป็นอะไรตอบสิยังไม่ได้แม่เหมือนมันเกมกันโทษไม่ออกใช่นึกอยู่ไงนึกอยู่ตอบแล้วเราสองคนน่ะอะไรถามมาบ้างดิแล้วเธอล่ะวันนี้กินอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวส้มตำสบักไงสบักอะไรวะกินสบักกินสบักทุกวันเลยมันรู้เลยแล้วก็ซ่อมพี่เจนชอบกินโอวัลตินไหมไม่นะแล้วพี่เจนชอบกินกาแฟไหมเออตอนเช้ากินกาแฟแทนข้าวตอบสี่พยัคฆ์หน้าจ
โดนย้อนเลยกาแฟกับข้าวกินอะไรเป็นอาหารเช้าเบรกฟาสต์กาแฟเขาก็กล้าที่จะตอบกล้าที่จะตอบโอเคนะพี่เจงก็เพิ่งโดนทำโทษไปนะตอนนี้เหลือใครบ้างพี่ตาลพี่เมย์น้องฟิวไม่เดือนนะครับพร้อมลุยหูฟังพังบ่อยไหมนิดนึงพังอีกแล้วแล้วทำไงอ่ะคำจ๊ะคำจ๊ะเสียวทำไม่ได้เอาเว้ยพี่เมย์เข้าศูนย์เลยเหรอพี่เมย์ก็ยิงคำถามแล้วนี่เมย์เสื้อสีอะไรสีเทาเพื่อนเดือนไม่ชอบกล้วยจริงไหมจริงจริงจริงโอ้โหทำไมอ่ะตอนแรกบอกจะไปไงโอ้โหเว้ยจริงเลยอ่ะเขาไม่ชอบจริงเรื่องนี้เขาไม่โกหกนั่นโกหกหรือแล้วกระรอกที่บ้านชอบกินอะไรอ่ะกระรอกหรือหมาก่อนพี่เมย์แบบเป็นของที่เป็นเผ็ดมันคืออะไรหัวหรือขากระตุกอ่ะมาม่าเกาหลีไม่แบบเป็นอาหารชาแลนอาหารไทยแลนพอบะย่าปกปกพอบะย่าปกปกอันนี้มันใช้เวลานานแล้วยังตอบกันไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนดีกว่าอันเนี้ยให้ทายก่อนเป็นของตัวเองจะไม่มีทำโทษแล้วแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนช้อยใหม่น้องฟิวคิดว่าคำว่าอะไรไม่ไม่ก็ซ้อมนี่แหละไม่กับซ้อมพี่เมย์ส้มพี่ตาลแตงโมนะคะเมย์เมย์กินเผ็ดได้ไหมไม่ไหวแล้วกินจืดได้ไหมไม่ฟิวแล้วไม่ฟิวไหมนิดนึงอันนี้โกหกป่ะเนี่ยเออเมื่อตอนเที่ยงพี่ตาลได้ของกินมาจากไหนซื้อไงอันนี้หลงทางมากไม่รู้ไหนจะหลงแม่ไม่ถูกเลยเนี่ยทำไมพี่เมย์เจ้าพูดคำว่านิดหนึ่งมันเป็นคำที่ไม่น่าจะนี่ไงไม่น่าจะนี่คือไม่น่าจะโดนอ่านก็เราพูดเพราะมันจะโดนนะอ่านหรอไม่เอาผ่านวรรณยุกต์ของผันวรรณยุกต์ต้องไปสามัญเอกโรตีจัตุบาทอ้าวพูดตามหนูไม่พูดพี่ว่านะเออจบเกมเถอะจะทายเลยไหมทายเลยทายเพราะว่าทายเยอะละอ่ะโอเคมาเริ่มจากน้องฟิวก่อนบนหัวเตียงครับว่าใหม่ใหม่ใหม่โอ้โหเออเราไปดูคำว่าใหม่นะครับไปดูจังอ่ะเปิดน้องฟิวก่อนเลยไม่นะครับผมก็มั่นใจมากเลยมันจะไม่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 อ่าพี่ไม่เกี่ยวเลยมันต้องจริงดิใช่โทษหนูว่าเขาว่าใช่เอาละครับต่อไปนะครับพี่เมย์ตอบว่านิดนึงนิดนึงนิดนึงคืออะไรฟิวพูดแต่นิดนึงก็เลยแบบเอาทำไมนิดนึงใช่ไหมใช่นิดนึงมาแกะมาดูนิดนึงอ่ะฟิวอ่ะย้ำเออพี่ตาลตอบมาโอ้ยรอดนะครับโอ้ตาลนี่เขารอดสองคนเนี่ยแม่พี่เหลือเละหมดเลยนะครับเก่งมากนะตาจะไหลตาจะไหลตาจะไหลนี่แหละตาจะไหลนิดนึงก็รู้ไปแล้วแต่ตอนเนี่ยเขาว่าเย็ดเนี่ยเอาแล้วมันแปลว่าใช่ก็ใช่ไงก็จริงด้วยก็แบบเลี่ยงคำนี้คิดว่ารู้คำนี้แล้วไงเออทำไมคำว่าใช่ก็พูดไปแล้ววันนี้นะ EP ที่4ของเรานะสำหรับเกมคำต้องห้ามนะครับรอดไป2คนนะพี่เมย์กับพี่ตาลนะโอเคนะสำหรับวันนี้พวกเราก็มาทำให้ดูประมาณนี้นะถ้าเกิดเดี๋ยวมีพีต่อไปก็อย่าลืมติดตามมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย